ถ้าไม่มีผมจะสุ่มแล้วนะครับผมมีรายชื่อทุกท่านอยู่ผมจิ้มเหมือนอยู่ฮาร์วาร์ดว่าคุณกอไก่คุณคิดยังไงมีสักครั้งหรือสองครั้งไหมครับเชิญครับพี่เชิญเลยครับเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ครับไปเรียนหนังสือนี่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้ครูก็จะชอบจิ้มตัวเห็นหน้าผมก็มาคุณคิดยังไงกับความยากจนผมต้องพูดผมไม่พูดไม่ได้จริงๆเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามีคำถามมากกว่าคือการไม่จงใจให้เกิดความเหลื่อมล้ำนี่มันมีด้วยหรอครับภาคอีสานนะครับก็คือคุณเกิดมาในพื้นที่ที่มันไม่มีน้ำทำให้พื้นที่ที่ไม่สามารถออกไปสู่ทะเลได้ก็คุณเกิดในซิปโค้ดนั้นคุณเกิดในรหัสไปรษณีย์นั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่มากกว่าโดยเริ่มต้นในชีวิตของคุณระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียระหว่างอาริโซนากับโอไฮโออย่างเงี้ยมันก็ชัดแล้วหรือนิวซีแลนด์กับไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยคือบางประเทศเขาเกิดมาปุ๊บเขาก็เกิดมาพร้อมกับอะไรที่มันยากลำบากแลนด์ล็อกไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรได้ก็เหลือล้ำจนตั้งแต่เกิดมาตามรหัสไปรษณีย์นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจบที่นนท์สิงคโปร์ขาดทรัพยากรน้ำตอนหลังเขาสู้จนเขากลายต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียกลายเป็นผลิตน้ำแล้วขายกลับให้มาเลเซียก็เป็นการ reverse ไอ้ความเหลื่อมล้ำทางทรัพยากรนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะไม่จงใจก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ความ